สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ56อัตราตำแหน่งที่รับสมัครสอบ1ตำแหน่งครูผู้สอนการศึกษาพิเศษจำนวน26อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาการศึกษาพิเศษต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูนะครับ2ตำแหน่งพนักงานด้านกฎหมาย4อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์3ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป26อัตราวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่19ถึง23เมษายน64ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ opec.thaijobjob.com คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับ